เรื่องมันเริ่มมาจากชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับเข้าใจชื่อว่าสมูเอลเดนิสซิมคือแทนที่จะแนะนําฟิลิปปินส์เฉยๆนะครับแต่มีการพูดถึงประเทศไทยด้วยว่ามีการประเมินนะครับหรือพูดแบบภาษาบ้านๆคืออวยเกินจริงไปหน่อยดูความเห็นของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันก่อนที่จะดูคอมเมนต์อื่นๆที่มาตอบกลับกันนะครับโดยคุณสมุเอลคนนี้บอกว่าเป็นผมผมจะไปที่ฟิลิปปินส์มากกว่าอย่างแน่นอนประเทศไทยนะมีการประเมินราคาที่สูงเกินจริงไปหน่อยคือบางอย่างมันเกินราคา และผมคิดว่าพวกเขาไม่น่าจะชอบชาวต่างชาติหรอกนะซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเจาะจงหมายถึงใครนะครับเขาใช้คาว่าคือพวกเขาจะโยนความผิดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยให้กับชา,าชาวต่างชาติที่เข้ามาพวกเขารักแต่เงินดอลลาร์ของนักท่องเที่ยวที่เอามาด้วยในทางกับการฟิลิปปินสนะ์อาจจะคุ้มค่ากับเงินของคุณมากกว่านะมันถูกกว่าและก็สนุก,กวามากๆในฟิลิปปิน เกาะที่สวยงามไม่เหมือนใครมีน้ําใสมีน้ําตกอาหารฟิลิปปินดีไม่เผ็ดมันไม่ได้เผ็ดเหมือนกับอาหารที่เจอในประเทศไทยมันเผ็ดจนเกินไปเดินทางสะดวกกว่าไม่มีปัญหาเรื่องของภาษาด้วยและก็ไม่เหมือนกับแท็กซี่ที่เมืองไทยคนขับรถตุ๊กๆใช่ที่ฟิลิปปินเป็นสถานที่ที่ดีกว่าขอเพียงแค่คุณลองสักครั้งหนึ่งและคุณจะอยากกลับไปอีกทีนี้ดูคอมเมนต์ที่ตอบกลับกันครับว่าจ,จะว่ายอย่างไงมีคอมเมนต์จากเฮเดนเคกาดนะครับคนนี้ก็บอกว่าโอ้คุณ ผมเองเคยไปครั้งหนึ่งแล้วนะฟิลิปปินส์เนี่ยแต่ผมกลับคิดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดเอาไว้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมไปเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้เลยและคารุแนแรงนนไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยและเทียบกับไทยในกรุงมะนิลาไม่ได้มีระบบการเดินทางบริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพจากสนามบินเดินทางสู่เมืองมันสู้เมืองไทยไม่ได้เลยในเรื่องนี้ไม่ต้องไปถึงเรื่องของการฝ่ากการจราจรที่มันน่าก,กลัวมากๆคือกว่าจะผ่านไปได้นะ นจะาคนขับแท็กซี่ที่ฟิลิปปินส์ที่เรียกเก็บเงินค่าบเบีย้ยประกันภัยจากคุณอีกตั้งหากหากคุณไม่ใช่ผู้ที่พูดภาษาต,ตกกะกัล็อันนี้ผมก็พูดอีกด้านให้หลายๆคนพิจารณาเพิ่มเติมแล้วกันว่าสิ่งที่คุณพูดมามันไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดใช่หาที่คุณบอกว่าสวยแต่ถ้าเทียบกับของไทยแล้วนะการเดินทางมันเหนื่อยแล้วก็แพงกว่ามากๆเลยคือด้วยความที่เขาเป็นประเทศเกาะด้วยนะแน่นอนว่าการเดินทางมันอย่างที่ผมบอกมันเหนื่อยมากๆ โรงแรมของผมตอนที่ผมไปพักที่โบลารคไฟดับตั้งหนึ่งชั่วโมงตั้งสามครั้งบางครั้งก็เกิดขึ้นสองครั้งในวันถัดไปด้วยผมมองว่าเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในฟิลิปปินส์เทียบกับไทยนะั้นยังต่างกันอยู่มันล้าสมัยเก่ามากๆและหลายอย่างอยู่ระหว่างการพัฒนาเท่านั้นผมไม่สามารถทานอาหารรสจัดแบบประเทศไทยได้กรจรแต่ถึงกันนั้นผมยังมองว่าอาหารในประเทศไทยนะี่ยังดีกว่าอยู่ดีอาหารไทยนะี่ผมมองว่ามีความสร้างสารรค์มากกว่ามากเมื่อพูดถึงเรื่องของอาหารและรสชาติก็ดีกว่ามากด้วย มีเหตุผลหลายประการเลยที่ทําให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่กลับมาฟิลิปปินส์เป็นครั้งที่2ในขณะที่ประเทศไทยยังมีคนกลับมาอยู่เสมอทัาปัจารยนั้นมีคอมเมนต์จากเอ็มมาดูเอลนะครับโอ้โหชื่อแต่ละคนนคล้ายกันอยู่นะคอมเมนต์นี้นะครับก็บอกว่าผมเคยไปทั้งสองแห่งเดินทางไปทั้งสองประเทศเพื่อปฏิบัติภารกิจในสหรประชาชาติผมมองว่าเรื่องของอาหารอาหารไทยนะี่มีความหลากหลายกว่าฟิลิปปินส์และก็เผ็ดกว่าผมมองว่าอาหารฟิลิปปินส์ออกไปทางจืดชืดซะโดยซ้ำนะ คอมเม์ทำไมเจอาก,กเล็กฟอร์ดนะครับก็บอกว่าสิ่งที่ฟิลิปปินส์ได้เปรียบประเทศไทยมีแค่เรื่องของภาษาเท่านั้นผมเองใช้เวลาหลายเดือนในทั้งสองประเทศในขณะที่ผมไปทํางานผมคิดว่าเรื่องนี้สําหรับคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ก็ควรจะเป็นฟิลิปปินส์อย่างแน่นอนเพราะมันง่ายต่อการสื่อสารมากกว่ามากๆคุณพูดคุยได้กับทุกคนเลยทีเดียวภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของฟิลิปปินส์ซึ่งในประเทศไทยมีคนพูดภาษาอังกฤษได้น้อยกว่ามากๆและผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพียงข้อได้เปรียบอย่างเดียวของฟิลิปปิน ทับวันจากนั้นนะครับมีอีกความเห็นที่เผ็ดร้อนไม่แพ้กันนะครับก็บอกว่าโอ้มันตอบยากอยู่นนะมันเหมือนกับคุณถามว่าไปประเทศไหนดีกว่าระหว่างเนปาลกับสวิตเซอร์แลนด์โอ้มาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ในการเปรียบเท,ทียบของเขานะคือในขณะที่เนปาลเนนะี่ยมียอดเขาเอเวอเรสต์ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าว่ายังไงซะสวิตซ์ก็จเจริญกว่าอยู่ดีสําหรับในหัวข้อนี้เรื่องของการท่่่่่อองเเเเเททททททีีทีียยยยยววววผมมมคิิดดาาาาาาปรรรรระะศไไให้้้กกตตตนนับบแลลฐส แต่ในขณะที่ฟิลิปปินส์อาจจะเทียบได้แค่เนปาลเท่านั้นคือพูดง่ายคือมีธรรมชาติที่หลากหลายกว่าดีกว่าไทยในด้านของธรรมชาติบางเันเถอะแต่ความสะดวกสบายการไปเที่ยวเกาะต่างๆมันเหมือนกับการเดินทางไปยังจุดที่มันอยู่ห่างไกลมากๆห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเที่ยวสวิตยังไงก็มันง่ายกว่าเนปาลอยู่ดีมันเปรียบได้กับว่าเที่ยวไทยนั้นง่ายกว่าถูกกว่าฟิลิปปินส์ด้วย ฟิลิปปินยังมีแนวโน้มที่จะเกิดภัยธรรมชาติอย่างเช่นแผ่นดินไหวได้ด้วยสรุปในเรื่องนี้ผมมองว่าประเทศไทยดีกว่าฟิลิปปินและมีสถานที่ต่องเที่ยวสมัยโบราณที่น่าสนใจมากกว่าด้วยทีนี้นะครับมีคอมเมนต์จากอีกคนนึงก็ไม่รู้ว่าไปเจอฟิลิปปินในมุมไหนมานะคนนี้ก็เชีร์ฟิลิปปินก็บอกว่าไปฟิลิปปินดีกว่าผมมองว่าพวกเขาก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีอยู่นะมีรถไฟและก็รถไฟใต้ดินที่ดีมีการบำรุงรักษาถนนสนามบินเป็นอย่างดีดีกว่าและก็ใหญ่กว่าโอ้ยใช่หรออะ คุณยังสามารถพูดภาษาอังกฤษยังกับเป็นเจ้าของภาษาได้อย่างสบายๆด้วยทิวทัศก็โอเคมีการพัฒนาที่ดีอินเทอร์นเน็ตเร็วกว่าไทายซะอีกโอ้โหฟังมาแต่ละอย่างรู้สึกว่าจะไม่ใช่เลยนะคนนี้เขาบอกว่ามันปลอดภัยมากๆในกรุงมะนิลาคือมีรปภรักษาความปลอดภัยทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวอาหารเป็นสิ่งที่ดีอาหารฟิลิปปินส์เองก็ติดท็อป5ของโลกผู้คน,นเป็นมิตรคุณสามารถไปยังสาาถานที่ท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์ได้อย่างง่ายดายและสนามบินของพวกเขาเป็นศูนย์กลางที่สําคัญด้วยโอ้โห ผมนึกว่าเขาพิมพ์ผิดนะเนี่ยมันต้องเขียนเป็นไทยไม่ใช่หรอที่พูดมาทั้งหมดนะดูคอมเมนต์ที่ตอบกลับกันนะครับก็คงจะงงกันนะมีคอมเมนต์จากคุณสตีฟค์คนะครับก็เขามาบอกว่าผมคิดว่าคุณต้องเปลี่ยนคําพูดสักหน่อยนะฟิลิปปินเคยมีระบบรถไฟระบบรถไฟใต้ดินที่ดีอย่างแน่นอนแต่ปัจจุบันไม่ได้มีแล้วโอ้โหคนนี้เขามาบอกเพียงสั้นๆนะครับว่าในอดีตนะครับมีอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ก็มันไม่ใช่แล้วแหละคอมเมนต์มาจากทากาฮาชินะครับก็เขามาบอกว่า คุณคงต้องสับสนแน่ๆกับความจริงกับภาพลวงตาเหมือนกับว่าข้อมูลที่คุณให้มามันไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะถามว่าอาหารดีไหมอาหารฟิลิปปินส์ติดท็อป5ของโลกหรือเปล่าอันนี้ผมงงมากๆเลยไปเอามาจากไหนอาหารไทยต่างหากที่ติดท็อป5ของโลกคุณเข้ามาปั่นหรือเปล่าเนี่ยแต่อาหารฟิลิปปินส์ล่ะมันมีจริงเหรือติดท็อป5ของโลกแล้วที่คุณบอกว่าอินเทอร์เน็ตในฟิลิปปินส์เร็วกว่าไทยจริงหรือผมคิดว่าไม่ใช่นะคนแตกะฮาจีนะครับก็บอกว่า ความเร็ Internet, วอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยนั้นแทบจะเร็วที่สุดในโลกอยู่แล้วฟิลิปปินส์เอาจากไหนมันเร็วก่อนและที่คุณบอกว่าสนามบินในฟิลปิปปินส์เป็นศูนย์กลางหลักคุณคุณสับสนหรือเปล่ามันต้องบอกว่าไทยไม่ใช่เหรอสนามบินไหนก็แน่ผมคิดว่าสนามบินในกรุงเทพรับผู้โดยสารได้เกือบร้อยล้านคนต่อปียังได้เลยนะสนามบินสุวรรณภูมิแห่งเดียวรับผู้โดยสาร60ล้านคนยังได้เลยและคุณทกาชีนะครับบอกสองทยว่าตอนนี้ผมเริ่มเชื่อแล้วแหละเมื่อมีคนบอกว่า ชาวฟิลิปปินส์ชอบแกล้งมาทาเป็นชาวต่างชาติมาคอมเมนต์ทางสื่อออนไลน์แล้วพยายามพูดถึงเกี่ยวกับฟิลิปปินส์ที่มันเกินความจริงไปหน่อยผมเริ่มจะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแลวผมอยากจะบอกว่าผู้คนที่ฉลาดพอจะไม่ถูกคอมเมนต์เหล่านี้หลอกอย่างแน่นอนอืมก็เป็นคอมเมนต์ที่ก็ข้างเกินเกินจริงไปหน่อยนะไม่รู้ว่าเอาของไทยมาสลับหรือเปล่านะครับคอมเมนต์่อมานะครับจากมาร์คมาโลเรสนะครับคนนี้ก็บอกว่าฟิลิปปินส์เองก็กําลังดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆและเริ่มที่จะกลายเป็นที่ชื่นชอบ มีบล็อกเกอร์ชาวต่างชาติจำนวนมากได้เข้ามาที่ประเทศแห่งนี้แล้วซึ่งบางคนเรียกว่าบ้านหลังที่สองและผมคิดว่าบางทีอาจจะไม่ใช่ชาวฟิลิปปินส์คอมเมนต์หรอกเพียงแต่ว่าเป็นคนที่ชอบฟิลิปปินส์มากๆและพวกเขาคิดจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นถึงขนาดพวกเขาพยายามปรับปรุงรถจิปนี่สาธารณะให้ทันสมัยมากขึ้นให้เป็นไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานการจราจรที่ย่ำแย่ผมมองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ฉุดลังไม่ให้ฟิลิปปินส์ได้รับนักท่องเที่ยวมากไปกว่าไทย ผมคิดว่าประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ดีอยู่แล้วก็เลยสามารถรองรับกับด้ท่องเที่ยวได้มากกว่าแม้ฟิลิปปินจะมีจำนวนประชากรที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีอย่างมากเลยเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากฟิลิปปินมีสังยภาพดีกว่าไทยหลายด้านนะทั้งเศรษฐกิจท่องเที่ยวเกาะผู้คนแต่โครงสร้างพื้นฐานความสะดวกสบายมันยังตามหลังความคิดเห็นต่อมานะครับก็ข่าเบาๆว่า,วารถไฟฟิลิปปินไม่สะอาดเอาซะเลยไม่ต่างจากคุณขึ้นไปในรถเมล์สมัยเก่าๆรู้สึกอิจฉาประเทศไทยจัง ฉันรู้สึกว่าสารที่ของประเทศไทยนะั้นมีความสะอาดกว่าโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยอาจจะไม่ถนัดเรื่องภาษาอังกฤษเพราะว่าไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของใครคนไทยเนี่ยรักษาภาษาของตัวเองไว้ได้เป็นอย่างดีกว่ามากๆนี่ไม่เป็นชาวฟิลิปปินส์มาคอมเมนต์เลยนะครับเขาเลยบอกว่าก็ไม่แปลกใจนะที่คนไทยจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กอแล้วกันครับขอบคุณสํหรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ